ออกไปออกไปแล้วก็ลาดน้ำมันเป็นซิ่จุดไฟแล้วพลึบเลยเขาก็ยังมีความหวังดีกลัวคนอื่นจะแบบว่าได้รับการอันตรายจากการเผาธนาคารคนข้างในธนาคารยังมีอยู่เออแต่ว่าไล่คนอื่นก่อนถูกคุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนค่ะนี่ฮะจะเห็นวงจรปิดค่ะผู้หญิงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาดีดีดีผู้ก่อเหตุฮะ เป็นหน้าธนาคารสีเขียวแล้วกันเพราะว่าภาพค่อนข้าชัดเจนแล้วก็มาที่ตู้ ATM ก่อนนะแต่ว่าหน้าตาเรายังไม่เห็นเพราะว่าสวมหมวกกันน็อกแล้วในมือเนี่ยคล้ายๆว่าถือคล้ายๆแบบถุงสีฟ้าไหมถ้าเห็นเมื่อสักครู่อะแล้วจากนั้นโอ้เนี่ย มาอยู่ที่หน้าตู้ ATM นี่นี่นี่นนงองธนาคารอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชพอผ่านหน้าตู้ ATM นี่นี่เดินถือคล้ายๆเป็นถุงสีน้ำเงินขนาดใหญ่แต่ข้างในคุณผู้ชมน่าอันตรายมากเพราะมันมีน้ำมันเบนซินอยู่นี่แล้วพอมาเสร็จสับปับ๊บฐานตู้ ATM ใช่ไหมไปกดตู้อะไรสักอย่างหนึ่งมาที่หน้าธนาคารคแล้วก็บอกว่าไปไปลุกไปลุกไปกที่อื่นก่อน ลุกไปที่อื่นก่อนผู้หญิงที่นั่งอยู่หน้าธนาคารก็งงไงงงเอองงเฮ้ยให้ลุกทําไมอ้าวเธอบอกให้ลุกก็ลุกฮะพอผู้หญิงคนนี้อุ้มลูกเห็นลูกไหมอ๋อลูกเล็กอยู่ถูกอุ้มลูกลุกขึ้นจากบันไดเท่านั้นแหละคุณผู้ชมครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้อ้าวกำลังจะลุกขึ้นก่อนนะเพราะว่าไล่ไปไล่ไปอ้าวลุกแล้วอ่าเตรียมเพราะว่าต้องใช้เวลานิดนึงเด็กเล็กด้วยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าคนที่นั่งอยู่หน้าบันไดเนี่ยก็คือลุก แต่ข้างในมีทั้งลูกค้าและพนักงานอยู่ข้างในนะออมาเสร็จสับคุณผู้ชมครับอพอลุกไปแล้วใช่ไหมล่ะลุกไปเสร็จสับปับ๊บดิเทหูเทน้ำมันเบนซินแบบนี้เลยอใช้คำว่าราดเลยอะราดเบนซินหน้าประตูธนาคารใช่ข้างในยังมีตอนส0โมง22เนี่ยยังมีพนักงานหุกและลูกค้ากำลังกำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะธนาคารเลยดูยธนาคารคาแล้วจากนั้นลาดเสร็จสับปั๊บคว้าอะไรออกมา เป็นใครไม่ขีดเพิบงเหรออุ้ยอุ้ยอดีนากลัวคุณผู้ชมฮะจุดไม่ขีดแล้วโยนเลยทีนี้แหละคุณผู้ชมถ้าเป็นได้อยู่ในธนาคารก็ต้องหาทางออกด้านหลังแล้วแหละว่าจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยพนักงานธนาคารเองลูกค้าที่อยู่ธนาคารสีเขียวที่ตกใจมากไปลุกเพึบพับอะไรข้างหน้าธนาคารเลยตกใจแลวทํายังไงดีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ถังดับเพลิงมาฉีดก่อน มไม่งั้นน่ะนึกสภาพไม่ออกเลยเพราะบางธนาคารน่ะถ้าจุดข้างล่างแล้วพนักงานอยู่ข้างบนออ,อันนี้คือลาดแบบลาดแบบลาดจริงจังอ่ะตั้งใจจะวางเ<ช>พิงเลยนะอย่างเงี้ยค,คุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่นี่น,นแล้วเห็นไหมเอา,เอา,เอาคล้ายๆว่าเห็นกล้องวงจรปิดเห็นอะไรก็เอาสเปรย์นู่นนี่นั่นมาฉีดดับลงได้นะครับหลังเกิดเหตุตำรวจสพฉวางและตำรวจพิสูจน์หลักฐานนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบนี่วอดวาย มีรอยไหมเป็นคราบดำกลิ่นน้ำมันเป็นซินคลุ้งเลยเบื้องต้นกระจกธนาคารเสียสี่บานกล้องวงจรปิดที่จับภาพเมื่อสักครู่หนึ่งตัวเสียหายหนึ่งแสนนะล่าสุดเองตำรวจรวบรวมหลักฐานก่อนเพราะต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดว่าเหตุอะไรผู้หญิงคนนี้ถึงขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเหมือนมีการเตรียมการมาเนื่องจากว่า น้ำมันน้ำมันมาเลยอ่ะขอภาพวงจรปิดที่เป็นภาพที่ขี่จักรมาก่อนนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเธอเนี่ยเตรียมการมาแล้วเห็นถุงน้ํามันไหมอยู่ตรงกึ่งกลางของรถอ่ะคุณผู้ชมฮะแล้วเธอก็จอดแล้วค่อยๆเข็นมาตรงตู้เ TM อก่อนแต่มาตรงตู้เ m ทําอมทอะไรมันก็เห็นไม่ชัดเพราะเธอหันหลังแต่ลักษณะว่ากดอะไรบางอย่างแต่ออเนี่ยดูนะดูนะดูนะลักษณะเนี่ยมาที่ตู้เ TM มก่อนอ่ะโอ้เนี่ยเนี่ยเพื่ออะไรหลายคนบอกไปกดเงิน แล้วเงินไม่ออกเลยโมโหหรือเปล่าแต่อันนี้เธอเตรียมการไว้ก่อนเพราะเอาน้ำมันเบนซินมาแสดงว่าต้องมีจุดอะไรที่โมโหเนะี่ยตั้งแต่ก่อนห,หน้านี้เลยคำถามคือโกรธมีปัญหาอะไรกับธนาคาร<อ>ถึงได้ก่อเหตุแบบนี้ล่าสุดเองคุณผู้ชมฮะตำรวจบอกว่าเป็นผู้ป่วย เป็นผู้ป่วยฮะแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็อันตรายนะเพราะว่ากําลังออกหมายจับแล้วนะฮะเพราะนี่คือการวางเพลิงนะแล้วถ้าสมมุติว่าคนที่อยู่ข้างในไม่รู้เลยเกิดอะไรขึ้นมีเด็กเล็กมีใครยังไงแล้วเนี่ยไฟพึบแบบนี้ข้างหลังดีนะออกได้ใช่ไม่งั้นเราได้เอ้ยด้เดี๋ยวรวยด้วยเอาเงินไปฝากบ่อยถูกไหมระวังนะ เนี่ยไม่เดี๋ยวนี้ใช้แอปพลิเคชันเอาไม่ค่อยได้ปายนะนะระวังคอเซ็นเตอร์นะดาเอาาตยแลิขชาติอีกถูกไหมล่ะนี่ว่าจะขุดฝังดินละนี่ไงถึงเอามาเตือนกันไว้ทุกวันนี้ชีวิตเราอยู่ยาก